สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริบุตรชาแนลคลิปนี้ก็เป็นพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาของมหาศึกคนชนเทพฉบับมังงะตอนที่52ฉบับเต็มนะฮะโดยตอนที่52มีชื่อว่าแสงสว่างกับความมืดความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่บุตรด้าได้เสียตาไปข้างนึงและต่อสู้กับพาจุนด้วยความยากลำบากมากเขาได้งัดพลังแห่งนรกขึ้นมาใช้แต่ก็ถูกขวานของพญามารเนี่ยเสียบทะลุเลือดออกเลยแต่ชากาก็ยังคงพยุงตัวเองอยู่ได้แล้วก็ประกาศก้าวว่าถ้าไม่มีใครช่วยมนุษย์แล้วก็ฉันจะช่วยเองและเทพตัวไหนมาขวางฉันแล้วก็ฉันจะฆ่ามันซะเมื่อฮาจุนได้ยินก็ตกใจมากแล้วก็อุทานว่าเจ้านี่มันอะไรกันเมื่อเห็นรอยยิ้มของชากาฮาจุนก็ตกใจและกระโดดถีบออกมาครับก็ทำให้นางเกลเนี่ยตกใจแหกปากไปด้วยนะฮะฮาจุนได้สังเกตว่าแขนข้างซ้ายของเขาเนี่ยมีแผลเวอะหวะไปแล้วฮาจุนก็ตกใจเลยคิดว่ามันสับแขนของข้าได้ทั้งที่โดนเสียบทะลุแท้ๆทำไมมันยังไม่ตายอีกนะพลังของมันมาจากไหนกันแน่ชากะก็เลยเรียกฮาจุนว่าโอ้ยแกกลัวอยู่ใช่ไหมล่ะทำให้ฮาจุนเนี่ยอึ้งไปชั่วขณะครับเริ่มโมโหที่ถูกสบประมาทแล้วถามว่าแกคิดว่าข้ากลัวแกงั้นเหรอข้าผู้เป็นสุดยอดสิ่งมีชีวิตที่มาจากดินชั้นดีผู้นี้เนี่ยนะซึ่งฮาจุนเนี่ยได้เล่าถึงอดีตของเขาตอนที่เขาได้ทำลายเฮลเฮมฮาจุนในตอนนี้คิดว่าข้าได้ก้าวข้ามตัวเองตอนนั้นไปแล้วข้าแตกต่างจากตอนนั้นมากซึ่งในอดีตเนี่ยฮาจุนเนี่ยก็มีร่างกายเน่าเปื่อยมีแขนผู้พองที่มาจากการใช้พลังมากเกินไปและแขนที่เน่าเปื่อยของเขาก็ได้ขาดลงฮาจุนตอนนั้นเนี่ยตกใจมากเป็นเพราะพลังของเขาเนี่ยมากเกินไปจนร่างกายไม่สามารถทนรับไว้ได้และนั่นทำให้ฮาจุนเนี่ยระเบิดไปในนรกครับพอกลับมาที่ปัจจุบันฮาจุนก็เลยบอกว่าข้าไม่เหมือนตอนนั้นแล้วและไม่มีทางกลัวคนแบบแกล็อกแต่ชากะสำทับว่าแกเนี่ยน่าอ่อนแอจริงและชี้นิ้วที่โชคเลือดลงพื้นด้วยฮาจุนได้ยินก็เลยเลือดขึ้นหน้าและถามว่าแกว่าข้าอ่อนแออย่างนั้นหรือชากะก็เลยคอนเฟิร์มทั้งที่ยังหอมว่าถ้าเทียบกับเซโรจังแล้วก็แกมันก็ช่างอ่อนแอจริงนั่นแหละนะทำให้ฮาจุนเนี่ยตกใจเล็กน้อยแต่ว่าชากะตอนนี้เนี่ยหอบเต็มทีแล้วและต้องพยุงตัวเองได้เขียวครับฮาจุนก็เลยเสยยิ้มพุ่งเข้าไปจะแทงหอกและตะโกนว่าถ้างั้นก็เบิ่งตาดูนี่แฮมเดาก็เลยบรรยายว่าฮาจุนตอนนี้เนี่ยโจมตีโรโรเรากับพ่นไฟเหมือนชุดราวกับว่าชากามันอยู่ท่ามกลางไฟในนรกเลยทีเดียวทำให้พระภิกษุหลวงจีนได้สวดเชียสักยมุนีด้วยบทสวดนโมอมิตพุทธส่วนนางเกลเนี่ยก็แหกปากตามเสร็จครับบอกว่าชากาซามะมึงหยุดเลยฝ่ายอาเรสเนี่ยเห็นว่าชากะใช้อริยวิญญาณไม่ได้แล้วแบบนี้มีหวังไม่รอดแน่แถมบาดแผลขนาดนั้นเนี่ยก็ไม่น่าจะทนได้นานฮาเรสก็เลยด่าว่าโง่จริงๆอาเรสก็เลยบอกว่าใช่ครับเจ้าชากานั้นโง่จริงๆน่าเสียดายที่กำลังจะแพ้ทั้งที่เขาเนี่ยแข็งแกร่งมากแท้ๆแต่ถ้าว่าฮาเรสกลับเสยยิ้มทำหน้าแบบโพไซดอนนะฮะและบอกว่าแกนั่นแหละที่โคตรโง่บรมโง่ลองดูที่ตาของชากานั้นสักก่อนสิเจ้านั่นเนี่ยยังไม่ยอมแพ้เลยที่ซ้ำอาร์เรสก็เลยเวิร์ดแฮกเลยครับโดนท่านลุงเนี่ยด่าเต็มๆนะได้มีมายกันด้วยเฮอร์เมสก็เลยถามฮาเดสว่าท่านแทงพนันข้างเขาสินะครับซูสเองก็คอนเฟิร์มว่าข้าเองก็แทงเข้าเจ้านั่นนะและข้ากำลังรอให้อริยวิญญาณกลับมาอยู่เลยฝ่ายบุตด้าก็พยายามหลบขวานของพญามารและใช้เท้ายันไว้ได้ฮาจุนก็ตกใจมากที่ชากาสามารถประคองตัวเองขึ้นมายืนได้ฮาจุนก็ตกใจอีกครั้งถามว่าทำไมกันทำไมมันยังยืนได้อีกนะชากาก็เลยยกเขียวขึ้นมาพร้อมต่อสู้แล้วก็ถามฮาจุนว่าใช่ไหมล่ะซึ่งเป็นการพิสูจน์ว่าฮาจุนในหวาดกลัวพระพุทธเจ้าอยู่ครับฮาเดสก็เลยหัวเราะคึกๆๆดูแล้วเชื่อไม่เหมือนเจ้าปีศาจในเฮลเฮมเลยนะเจ้านั่นกำลังหวาดกลัวอยู่แน่ฮาจุนเนี่ยเหงื่อแตกแล้วบอกว่าบ้ากันนะบ้านะข้าคนนี้เนี่ยนะข้าที่มีพลังสุดยอดเนี่ยนะไม่แล้วก็เสยยิ้มสุดฮามากกว่าเก่านะมีมเพียบบอกแล้วตอนนี้และดึงแขนข้างซ้ายที่เป็นแผลออกมาทำเอาอาร์เรสตกใจกลัวเชื่ออะไรเนี่ยมึงกลัวทุกอย่างเลยเหรออาร์เรสฮาจุนก็เลยบีบมันให้กลายเป็นดาบรูปร่างกับไม้เกาหลังแถวตลาดนัดนะฮาจุนก็เลยบอกว่าข้าคือมันฟ้าชั้นที่6ฮาจุนผู้โจมเนี่ยทั้งสองก็เหวี่ยงอาวุธเข้าใส่กันบุตรด้าก็ใช้ท่าไม่ตายทำลายสังสารวัตรจะเคียวฮาจุนก็ใช้ดาบฟันเคียวหักลงพื้นหนังแกร่งถ้าไม่คราวนี้แม้แต่ฮาเดสก็ยังตกใจรวมถึงโลกิโอคิตะโคจิโร่ฮาริสคอนโดบุตรด้าเนี่ยตกใจมากเกลอุทานว่าตาหกภพกำลังกลับเป็นกงล้อภาวนาดังเดิมแล้วฮาจุนจึงเอาดาบพุ่งเข้าไปเป็นสวรรค์ลงทันใส่หน้าของชากะชากะก็เลยเอากงล้อภาวนาเนี่ยมากัดเอาไว้ทำให้กงล้อภาวนาเนี่ยแหลกเหลี่ยมเลยครับชากะก็เลยล้มไปกับพื้นแฮมเดาก็เลยบรรยายว่าโอ้คาถาหกภพสุดยอดอาวุธของท่านชากะถูกทำลายแล้วครับท่านผู้ชมในระหว่างนั้นเองเบลเซบับอีเบลขอบสนามนะก็นั่งปอกลูกแพรกินไปด้วยแล้วก็ดูการต่อสู้ของพญามารอย่างสบายอารมณ์แล้วก็อุทานว่าหวานฉ่ำจริงๆเนอะบุตรด้าล้มลงไปบนเวทีผมที่มัดไว้เนี่ยก็หลุดออกมาด้วยนางเกลก็เลยแหกปากชากะซามะหยุดเลยนางหนู
ฝ่ายบุญฮิวก็ตกใจนะฮะได้แต่ภาวนาท่านชากะคะเฮ้ยครูจีนบุตรดาในจิตใต้สำนึกของชากะนั่นเองชากะสัมผัสถึงแสงสว่างบางอย่างที่เรียกเขาได้มีมือของเด็กคนหนึ่งมาจับไว้และเขาก็รู้สึกตัวครับบุตรดาก็เลยฉีกยิ้มโฉเขียวนิดๆและหัวเราะเสียงดังฮาจุนก็เลยถามว่าอาวุธของแกก็โดนทำลายไปแล้วช่างน่าสมเพชเสียสติที่ต้องเผชิญความตายหรือไงชากะจึงลุกขึ้นมาตอบว่าฉันรู้ว่าแต่แกน่ะเคยคิดจะเผชิญหน้ากับจุดอ่อนตัวเองหรือเปล่าจัดการกับความอ่อนหัดของตัวเองและแก้ปัญหาตัวเองบ้างไหมล่ะแต่ถ้าแกไม่ผ่านช่วงนั้นมาแล้วก็แกไม่มีทางก้าวไปข้างหน้าหรอกนะอันนี้มันย้อนโมโคจิโร่นี่นะพูดจบบุตรด้าเขาก็หยิบด้ามขวานของเซโร่ที่หักไปที่เขาหยิบขึ้นมาตะกี้ครับทำให้ฮาจูเน่ตกใจกับสิ่งที่ชากะหยิบขึ้นมาอาเรสตกใจและบอกว่านั่นมันขวานแห่งโชคร้ายของเซโรฟุกูนี่ชากะก็เลยบอกว่ามาสู้ด้วยกันเถอะเซโรจังและใช้วิชาของเขาชื่อว่าผูกชะตากรรมร่วมปัทธรรมะอิชิเรนทาคุโชเวลุนก่อรูปสัตตาเกลก็เลยถามบุญฮิวว่าเฮ้ขวานแห่งโชคร้ายเปลี่ยนรูปอีกแล้วเหรอคะบุญฮิวจึงตอบว่านั่นไม่ใช่ขวานแห่งโชคร้ายหรอกนะคราวนี้นะขวานแห่งโชคร้ายได้ดูดความโชคร้ายของท่านชากะและได้เปลี่ยนรูปมาเป็นความกรุณาของพระพุทธเจ้าด้วยวิชาผูกชะตาร่วมปัทธรรมะกลายเป็นสัตตาเทพเจ้าชิ้นใหม่ยังไงล่ะซึ่งบุญฮิวเนี่ยพูดไปด้วยร้องไห้ไปด้วยแล้วก็บรรยายต่อว่านั่นคือสุดยอดอาวุธขั้นสูงสุดที่เข้าถึงนิพพานเทพสัตตาที่สร้างได้โดยพระพุทธเจ้าเท่านั้นชื่อของมันมีชื่อว่าไดเอ็นแชกุโทเซโรแปลว่าดาบมหานิพพานเซโรซึ่งคล้ายกับวชิราวุธของพระอินทร์ในศาสนาฮินดูด้วยและมีตัวหนังสือ7ตัวของชื่อต้นของ7เทพเป็นความสุขด้วยครับและเป็นการเล่นคำคำว่าเซโรแปลว่าศูนย์เนี่ยหมายถึงนิพพานหรือว่าความว่างสุญญตานั่นเองครับบอกเลยว่าตรงนี้โคตรพีคนะฮะฮาจุนก็เลยถามว่าคราวนี้อะไรอีกล่ะส่วนเบลเซบับเนี่ยก็ยังเอานิ้วลูบคางอย่างสนใจนะฮะฮาจุนถามว่าแกคิดจะเบิกเนตรฆ่าอะไรอีกล่ะบุตรด้าจึงตวัดดาบออกมาให้ฮาจุนเห็น7เทพแห่งโชคลาภด้านหลังเขาฮาจุนก็เลยตกใจมากชากาจึงถามว่าเตรียมใจไว้หรือยังล่ะแล้วก็ชี้หน้าตอบกลับว่าสวรรค์ลงทันใส่ฮาจุนบ้างเป็นการย้อนแบบเจ็บแสบนะฮะคือบอกเลยว่าตอนนี้ทหารฉบับเต็มแล้วโคตรแห่งความพีคนะครับและนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมเซโรถึงกลายมาเป็นอาวุธชิ้นนี้ได้เพราะว่าเซโรก็คือศูนย์คือศูนย์เนี่ยก็หมายถึงนิพพานได้ด้วยคือนี่ถือว่าสุดจริงๆนะฮะตอนนี้53มีชื่อว่าเส้นทางแห่งแสงสว่างหลังจากสักยมุนีได้วอลุนกับเซโรฟุกุก็กำเนิดเทพสัตตาใหม่มีชื่อว่าดาบมหานิพพานเซโรและเข้าปะทะกับดาบไม้เกาลังของฮาจุนที่เป็นพลังแห่งความมืดนะฮะแฮมเดาก็ได้บรรยายว่านี่มันสุดยอดมากครับท่านผู้ชมอาวุธใหม่ของชากะฟาดฟันตัวต่อตัวกับฮาจุนที่ยังสูสีเลยครับฝ่ายคนดูฝั่งมนุษย์ก็ล้วนแต่เชียร์บุตรด้าไม่ว่าจะเป็นโซเครติสพระเยซูตอนนี้เนี่ยก็เชียร์แบบออกหน้าออกตามากนะฮะฝ่ายกองจื้อบอกว่ากำจัดเจ้าตัวอัปมงคลนั่นไปเลยครับกองเชียร์เนี่ยก็ยังมีทั้งพระเจ้าสุโธทนะประชาบดีโคตมีชีเปลือยเหล่าลูกศิษย์ของบุตรด้ามหาตมะขันธีก็มาด้วยนะฮะรวมถึงชาตกะลูกพี่ลูกน้องของสิทธัตถะก็มาด้วยทุกคนก็เชียร์สักยมุนีด้วยจิตวิญญาณอันแรงกล้าโผล่ร้องมาจากก้นบึ้งของหัวใจให้ชากะได้รับชัยชนะเสียงสวดภาวนาที่เต็มไปด้วยความหวังของมนุษยชาติเป็นหนึ่งเดียวกันบุตรด้าในตอนนี้นั้นเสมือนแม่น้ำสายใหญ่อันเกิดจากสายธารเล็กๆทุกสายมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ใจคอเนี่ยอาจารย์จะไม่ว่านางพิมพาเลยเหรอครับคือคนเขียนเนี่ยใจร้ายมากนะฮะตัวละครสมมุติยังมีบทมากกว่าเลยแบบนี้เนี่ยภาคแยกแบบริโป้ต้องหาแล้วครับฮาจุนที่ได้ต่อสู้ก็ได้แต่กัดฟันฟาดฟันดาบป้านเอาไว้แล้วก็สงสัยว่ามันไม่รู้สึกเจ็บปวดหรือไงกันนะพลังมันยังไม่หมดอีกหรือไงกันทำไมมันไม่กลัวเลยนะทำไมมันถึงดิ้นรนขนาดนี้ได้ทำไมแกถึงยังยิ้มอยู่ได้ทำไมยังมาเชิญหน้ากับข้าได้อยู่อีกนะเมื่อชากะเห็นใบหน้าของพญามารก็เลยถามว่าเป็นอะไรไปกลัวอยู่แล้วใช่ไหมล่ะทั้งสองเนี่ยก็เลยฟาดดาบโดนร่างกายกันและกันทำให้เป็นแผลทั้งคู่ในขณะเดียวกันนั้นโอคิตะคนโดกำลังดูการต่อสู้อยู่ที่หน้าจอครับคนโดเนี่ยรู้สึกทึ่งมากที่ชากะสามารถสู้สีกับฮาจุนได้ส่วนโอคิตะเห็นว่าข้าคิดว่าอาจจะลำบากสักหน่อยนะครับโคจิโร่เองก็เห็นด้วยและบอกว่าชากะตอนนี้เนี่ยเหลือตาข้างเดียวแล้วแล้วก็ยังมีบาดแผลชะกันตามร่างกายด้วยนี่แหละเป็นปัญหาใหญ่เลยชากะอยู่ในอันตรายซะแล้วซึ่งไม่ทันขาดคำครับเมื่อบุตรด้าวิ่งไปก็พบว่าล้างเนี่ยเจ็บแปลบขึ้นมาแล้วเป็นจังหวะที่ฮาจูนเนี่ยฟาดดาบใส่เป็นท่าไม้ตายชื่อว่าอาราตกะเปลวไฟแห่งเกียรติยศฟาดใส่ชากะจังๆเลยโชคดีที่บุตรด้าเนี่ยเอาดาบมหานิพพานตั้นไว้แต่ทำให้บาดแผลที่เอวเนี่ยปรีออกครับและตอนนี้เนี่ยก็ตัวสั่นเลยฮาจูนก็เลยหัวเราะฉีกยิ้มด้วยความสะใจหน้ามีใหม่แล้วครับเมื่อชากะได้จังหวะก็เลยสวนกลับทำให้เกิดบาดแผลที่หน้าอกของฮาจูนเป็นทางยาวได้สำเร็จครับแฮมเดาก็เลยบรรยายว่าการโจมตีของฮาจุนโดนหยุดไว้และถูกชากะเคาน์เตอร์ซะแล้วครับชากะก็เลยบอกฮาจุนว่าเรายังไม่ชินกับการรับรู้นี่นั่นนะ
เมื่อฮาจูนเห็นแผลใหญ่ที่อกก็ตกใจมากแล้วก็รำพึงในใจว่าบ้าหน้าทั้งที่ข้าทุ่มเททุกอย่างในการโจมตีนั่นแท้ๆฝ่ายแอริสเองก็คอมเมนต์ว่าชากะช่างเป็นบุคคลที่น่าเหลือเชื่อจริงๆนะครับเฮอร์เมสเองก็เห็นด้วยผมก็ว่าแบบนั้นแหละครับแต่ว่าตอนนี้ท่านชากะคงถึงขีดจำกัดแล้วล่ะครับซูสเองก็เห็นด้วยแล้วบอกว่าถ้าเจอการโจมตีอาราตากะของฮาจูนอีกครั้งแล้วก็คงไม่เหลือพลังต้านทานแล้วแน่ๆแต่ฮาเดสเนี่ยก็เลยจิกกัดว่าโง่หรือเปล่าต้านไม่ได้กระโหลกซะสิยากอะไรล่ะอาริสเนี่ยก็เลยอึ้งไปเลยครับคราวนี้ฮาจุนจึงใช้ดาบไม้เกาหลังทิ่มรัวๆใส่บ้างถามว่าแบบนี้เราเป็นไงหลบไม่ได้สิท่านแน่จริงซึ่งคราวนี้นั้นตาขวาของบุตรด้าก็มีเนตรอารยวิญญาณปรากฏขึ้นมาแล้วเพราะเห็นวิญญาณของพญามารเนี่ยลอยออกมาชากาก็เลยหลบดาบของฮาจุนได้ครั้งแล้วครั้งเล่าทำให้เกลเนี่ยสังเกตได้ว่าการโจมตีของฮาจุนดูสับสนขึ้นหรือเปล่าครับท่านพี่ทำให้บุญฮิวสังเกตได้ว่าหรือว่าท่านผู้นั้นเริ่มมองเห็นมันอีกครั้งแล้วซึ่งโดยปกติแล้วอารยวิญญาณสามารถมองเห็นเจตนาจากวิญญาณเพื่อมองเห็นอนาคตได้ก่อนหน้านี้เนี่ยฮาจุนได้ใช้ความมืดในตัวปิดผนึกแสงของวิญญาณเอาไว้ทำให้บุตรด้ามองไม่เห็นอนาคตของฮาจุนได้แต่ถ้าว่าตอนนี้วิญญาณของฮาจุนเนี่ยสั่นไหวและซ่อนไว้ในความมืดไม่ได้อีกแล้วครับทำให้ฮาจุนเนี่ยหัวร้อนมากเพราะว่าฟันไม่โดนครับใช่แล้ววิญญาณของฮาจุนกำลังสั่นไหวด้วยความกลัวบุตรด้ายิ้มอ่อนๆแล้วถามว่ากลัวอยู่จริงๆด้วยใช่ไหมล่ะทำให้ฮาจุนเนี่ยสั่นกลัวและตกใจมากแม้แต่อาริสก็สังเกตว่าตอนนี้ชากะมองเห็นอนาคตแล้วสินะครับฝ่ายฮาจุนที่ฟันไม่โดนเลยก็สงสัยว่าทำไมข้าคือมารฟ้าชั้นที่6ฮาจุนนะในโลกนี้น่ะไม่มีใครเหนือว่าข้าไปได้เขาได้ง้างดาบและพูดว่าเทนชูอาราตกะแต่บุตรด้าเนี่ยก็หันมายิ้มซึ่งฮาจุนเห็นว่าเขาได้ฟันชากาเป็น2ท่อนไปแล้วถ้าไม่เกลบรุนฮิลอาริสตกใจมากแล้วก็เกิดระเบิดขึ้นฮาจุนก็เลยตะโกนว่าสำเร็จนี่ละการลงทันแห่งสวรรค์คือยิ้มแบบโรคจิตเป็นมีมได้แล้วนะครับแต่ทว่าที่เขาฝันไปตะกี้เนี่ยเป็น after image ภาพติดตามบุตรด้าเท่านั้นทำให้พวกโคจิโร่เนี่ยตะลึงไปเลยช็อตคุ้นๆนะซึ่งตอนนี้บุตรด้ามายืนข้างหลังฮาจุนโดยไม่รู้ตัวชากาก็หลับตาและยกดาบมหานิพพานขึ้นมาและได้มีข้อความจากพระไตรปิฎกใจความว่าเหมือนราชสีห์ไม่สะดุ้งในเสียงเหมือนลมไม่คล้องอยู่ในคายเหมือนดอกประทุมไม่ติดอยู่ในน้ำบุคคลพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนนอแรดแต่ว่าถ้าเธอหมั่นเรียนรู้คบกัลยาณมิตรก็จะสามารถเกื้อกูลอริยมรรคของเธอได้เธอสามารถชนะพยันตรายทั้งปวงได้และพบกับความสุขได้จงก้าวไปด้วยกันกับมิตรผู้นั้นนี่คือความย่อของพระไตรปิฎกสุตตนิบาตบทที่1บุตรด้าจึงจับดาบ2มือขึ้นและพูดว่าเห็นหรือยังเซโรฟูจังนี่นะคือเส้นทางของพวกเราเนี่ยล่ะไปด้วยกันเถอะบุตรด้าจึงใช้ธรรมะตายชื่อว่ามหาปรินิพพานฟันฮาจุนเนี่ยเลือดอาบไปเลยเหล่าเทพเนี่ยตกใจมากไม่ว่าจะเป็นโลกีที่กัดฟันนะหรือว่าซูสที่ทำปากฉูนะคือหน้านี้เนี่ยโคตรฮาเลยก็มีแต่โอดีนนี่แหละที่ยังไม่ร่วนนะฮะฝ่ายเกลบรุนฮิลโคจิโร่โอคิตะคอนโดฮาริสก็ดีใจมากฮาจุนเนี่ยก็มีเลือดกระฉูดด้านหลังเหมือนโพไซดอนเป๊ะเลยนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นเนื้อโคขุนแทนครับท่านผู้ชมครับมนุษย์ก็ต่างแสดงความยินดีสำเร็จท่านชากาชนะแล้วพวกมนุษย์ก็โห่ร้องว่าชากะชากะด้วยความยินดีและทันใดนั้นเนี่ยฮาจุนที่เหลือครึ่งตัวเนี่ยใช้พลังเครื่องสุดท้ายได้ใช้เหล็กแหลมจากร่างกายเนี่ยพุ่งใส่นะฮะแต่กลับไปไม่ถึงใบหน้าของบุตรด้าบุตรด้าเหลียวมองโดยไม่มีใบหน้าโกรธแค้นใดๆทั้งสิ้นฮาจุนก็ได้แต่พูดประโยคสุดท้ายว่าข้าคือมันฟ้าชั้นที่6แต่ยังไม่ทันจบประโยคร่างของพญามารก็สลายเป็นฝุ่นไปครับบุตรด้าจึงเหงียนมองฟ้าและพูดว่ามันจบแล้วล่ะเซโรฟุกุจังแต่ว่าทันใดนั้นเองเขาได้เห็นเซโรฟุกุวิ่งไปในอากาศบุตรด้าจึงเรียกชื่อว่าเซโรฟุกุจังเมื่อเซโรหันมาก็ฉีกยิ้มอำลาทำท่ากดไลค์2มือพร้อมกับเจ็ดเทพแห่งโชคลาภโบกมืออำลาและลอยขึ้นฟ้าไปครับบุตรด้าก็น้ำตาไหลด้วยความดีใจและพูดว่าเยี่ยมจริงๆเซโรฟุกุจังไว้เจอกันใหม่นะสุดท้ายชากะเกานิ้วชี้ขึ้นฟ้าประกาศชัยชนะแฮมดาวก็เลยประกาศว่าศึกแรกหน้าร็อกคู่ที่6ผู้ชนะคือชากะครับด้วยเวลา21นาที37วินาทีคู่บุตรด้าปะทะฮาจุนจบด้วยท่ามหาปรินิพพานจบคู่ที่6แต่เพียงเท่านี้ครับสรุปว่าชะตากรรมของเซโรฟุกุยังเหลือวิญญาณอยู่ไม่ได้สูญสลายนะฮะนั่นคงจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ถูกกำจัดตามกฎของแรกหน้าร็อกแต่โดนพญามารในกินเข้าไปครับวิญญาณของเขาก็เลยสามารถเวรูนกับบุตรด้าได้นั่นเองครับสรุปว่าตอนนี้เนี่ยสนุกและพีคมากซึ่งคู่ที่7เนี่ยน่าจะเริ่มในอีก 2-3 ตอนนี้ครับตอนหน้าอาจจะเป็นคุยทั้งตอนก็ได้คงได้พูดคุยกับชาตากะแก๊งนักปราชญ์อะไรพวกนี้นะฮะหวังว่าชากาเนี่ยจะได้คุยกับพระเยซูบ้างนะฮะผมว่าบุตรด้าเนี่ยน่าจะมาเป็นคอมเมนเตอร์เหมือนบุญฮิวครับแต่ที่ผมอยากรู้คือเบลเซบับเนี่ยจะได้สู้ต่อหรือเปล่าฝั่งมนุษย์คู่ต่อไปเนี่ยจะเป็นใครกันแน่ผมว่าอาจจะเป็นจินซีฮองเต้ก็ได้อันนี้ดูจากเพลงปิดอนิเมะนะฮะเอาเป็นว่าถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็สามารถ
กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเห็นโพสต์ก่อนเพื่อเห็นข้อความล่าสุดในเพจ Facebook ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ